คิดว่าไม่เร็วขนาดนั้นนะครัอบืเพมราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีก็คือในฝั่งของอาเซียนหรือในฝั่งของเอเชียเองเนี่ยเรามีปัจจัยบวกที่สำคัญข้อหนึ่งก็คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของตัวการที่เราเองผลิตอาหารได้อย่างเช่นไทยเองเราเนี่ยเราเป็นคนที่ผลิตอาหารหรือส่งออกอาหารมากกว่านําเข้าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อเราก็เลยค่อนข้างต่ำแต่ประเทศไหนที่นําเข้าอาหารเยอะพึ่งพาตัวเองมากไม่ได้เนี่ยหรือต้องพึ่งพาคนอื่นเยอะไอ้พวกนั้นเงินเฟ้อจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพนะครับว่าไอ้เงินเฟ้อในฝั่งของท่านเอเชียเองเนี่ยหน้าที่จะไม่ได้ดูน่ากังวลถ้าไปดูมุมมองของทางด้าน UOB Group นะครับนักเศรษฐศาสตร์ของทางด้านธนาคาร UOB เองเนี่ยก็จะมองว่าจริงๆแล้ววันนี้เงินเฟ้อของไทยไม่ได้สูงเลยน่าจะสัก 3.79 นะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศเองก็สัก3ถึง 5% นะแต่จะมี 6-7% บ้างช่างเช่นในสิงคโปร์ในตัวของทางด้านฟิลิปปินส์ซึ่งพวกนี้เขาจะต้องมีนําเข้าเยอะพอสมควรเนี่ยดังนั้นสิ่งสำคัญจากนี้ก็คือว่าเราอาจจะเริ่มเห็นธนาคารกลางในประเทศแถวๆนี้ครับพอสักกลางปีไปแล้วเนี่ยน่าจะเริ่มตรึงดอกเบี้ยนโยบายได้หรือไม่จำเป็นต้องขึ้นต่อไปเยอะๆดังนั้นผมคิดว่าภาพของเงินเฟ้อตรงนี้ไม่น่ากลัวอย่างไรก็ตามเราเห็นเงินเฟ้อในฝั่งของราคาอาหารเริ่มขึ้นบ้างนะแต่ว่าผมคิดว่าภาพตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อยุโรปต่ออเมริกาเนี่ยมากกว่าทางด้านฝั่งของเอเชียครับ